เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแล้วก็มาเจอกับแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องพันธะเคมีซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ชอบกันนะคะแต่พี่ก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบใช้ศิลปะเยอะมากพี่ชอบโอเคนะเฮ้ยเด็กๆอย่าไปกลัวมันด้วยคือแบบคือถ้าไปกลัวมันมันก็แบบไม่ได้คือเหมือนตอนแรกพี่ก็เคยกลัวมันแบบคือแบบไอ้พันธะเคมีแบบยากคือมันอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบพี่เคยมีโมเมนต์แบบทำโจทย์แล้วก็แบบคือเหมือนตอนเด็กๆอ่ะพี่ก็แบบเป็นคนที่ไม่ได้ขยันมากหรอกป่ะก็คือเหมือนไม่ได้ขยันมากแต่ว่าอยากเก่งก็เลยเหมือนแบบพอเอาโจทย์มาลองทำดูอ่ะคือมันก็รู้สึกแบบเอ้ยแบบทำไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยไอ้ข้อนี้ก็ทำไม่ได้ข้อนู้นก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนแบบพออ่านเฉลยมันก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบท้อแท้สิ้นหวังพอแบบลองไปถามแบบไปขอความช่วยเหลือให้แบบพี่ๆที่เขาเก่งอะไรเงี้ยลองอธิบายให้ฟังแล้วก็แบบไปเรียนกับอาจารย์ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างจะทำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยน้องๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยแบบสามารถจับจุดได้แล้วก็เข้าใจได้แบบเข้าใจแก่นของมันอะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจพื้นฐานด้วยมันก็จะสามารถแบบต่อยอดเข้าขึ้นไปได้ง่ายขึ้นโอเคนะนั่นแหละนั่นแหละก็สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือเราจะต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนซึ่งพื้นฐานนะคือมันต้องทำใจอะว่าแบบมันเยอะนิดนึงแบบหัวข้อมันค่อนข้างจะยิบย่อยแบบมีหลายหัวข้อมีเนื้อหาเยอะต้องเรียนรู้อะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็คือถ้าเราฐานแน่นอะแล้วแบบต่อไปเราจะอ่านเองได้ง่ายกว่าจริงๆเราแบบจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วจะแบบไม่ต้องคอยถามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยพอต่อไปเราจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นดังนั้นเราก็มาเริ่มจากการปูพื้นฐานให้แม่นๆกันก่อนดีกว่าเด็กๆโอเคนะโอเคนั้นมาพร้อมมาลุยข้อ1หรือยังพร้อมลุยข้อ1กันเถอะลุยแล้วนะโอเคเริ่มข้อ1โหมาเป็นตารางเลยน้องบอกเจอข้อแรกก็ช็อกไปแล้วอ้ออันนี้พี่ลืมบอกไปพี่ก็เอามาจากหนังสือเล่มเดิมนะหนังสือเคมีเล่ม1เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเหมือนกันซึ่งพี่ชอบอ่ะโจทย์มันค่อนข้างจะดีก็เลยเอามาเฉลยให้เด็กๆดูกันโอเคข้อ1เขาบอกว่าจงทำนายว่าสาร A B C และ D เป็นสารประเภทใดให้ข้อมูลมาเป็นจุดต่อมเหลวการนำไฟฟ้าของสารและการละลายในน้ำโอเคนะจะเห็นว่า EC เนี่ย 3,600 จุดเด่นจุดหลอมเหลวสูงมากถูกไหมส่วน A เนี่ยจุดเด่นจุดหลอมเหลวเนี่ยต่ำมากพอจะเก็ตไอเดียได้ไหมว่า A เนี่ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะมันมีให้เลือกใช่ไหมมีโควาเลนต์ใช่ป่ะมีโควาเลนต์มีไอออนิกใช่ป่ะไอออนิกแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีโลหะถูกไหมมีอะไรอีกอโลหะอ่ะอโลหะตามนั้นป่ะบลาบลาบลาไปเรื่อยๆถูกไหมถ้าเป็นพี่จะตอบอะไรอันแรกรู้ไหมพี่จะตอบ B อันแรกเพราะว่าการนำไฟฟ้าของสารของแข็งไม่นำของเหลวนำเห็นไหมอันนี้เป็นจุดเด่นของไอออนิกโอเคนะเพราะไอออนิกตอนที่เป็นของแข็งเนี่ยมันจะไม่นำไฟฟ้าจำได้ใช่ปะที่มันจะอยู่เป็นผลึกติดกันที่ใครที่มันจุดใครจุดมันเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยดึงดึงเนี่ยที่อยู่เป็นอย่างงี้ดึง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 ไปเรื่อยๆจำได้ใช่ไหมก็เป็นลูกปะที่พี่เอามาให้ดูในห้องเมื่อวันก่อนโอเคนะเป็นแบบนี้ถูกไหมไอออนิกถ้าเกิดเป็นของแข็งเนี่ยก็จะอยู่ที่ใครที่มันไม่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแต่พอเราเอาไปหลอมเหลวจนมันกลายเป็นของเหลวเนี่ยประจุบวกประจุลบมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกไหมมันก็เลยสามารถนำไฟฟ้าได้โอเคนะดังนั้น B เนี่ยถ้าเราเจอการนำไฟฟ้าของแข็งนำแล้วของเหลวไม่ของแข็งไม่นำแล้วของเหลวนำเนี่ยตอบได้เลยว่าเป็นไอออนิกโอเคนะโอเคต่อมาเหลืออะไรบ้างที่เราจะต้องแยกเหลืออะไรบ้างจะเห็นว่าถ้าเราดูจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ย A เนี่ย A จะมีอะไรเอ่ยจะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำมากถูกไหมแสดงว่า A ก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นสารประกอบโควาเลนต์เนอะถูกไหมน่าจะเป็นโควาเลนต์เพราะว่าโควาเลนต์เนี่ยจะไม่ได้
กันด้วยแรงทางไฟฟ้าถูกป่ะจะยึดกันด้วยแค่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ไม่ได้แบบไม่ได้มีขั้วสูงมากไม่ได้เป็นประจุบวกประจุลบมีขั้วแต่ว่าไม่ได้เป็นประจุบวกหรือประจุลบไม่ได้เป็นประจุทางไฟฟ้าโอเคนะดังนั้นโคเวเลนต์เนี่ยก็เลยจะมีจุดเดือดจุดร้อนเร็วที่ไม่ได้สูงขนาดนั้นนำไฟฟ้าก็ไม่นำแน่ๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลวเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่มีประจุมันเป็นแค่คล้ายๆกับอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่ไปอย่างไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองละลายในน้ำก็ไม่ละลายก็เป็นไปได้ที่จะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์โอเคนะดังนั้นพี่ก็เลยใช้เกณฑ์จุดร้อนเร็วนี่แหละในการตัดสินว่า A เนี่ยเป็นสารประกอบโคเวเลนต์โอเคนะทีนี้มาดูต่อเลย D น่าสนใจมากอันนี้ก็ควรจะตอบได้เหมือนกันเพราะว่านำไฟฟ้าทั้งของแข็งนำไฟฟ้าทั้งของเหลวแล้วก็ไม่ละลายน้ำอีกด้วยควรจะเป็นอะไรเอ่ยที่นำไฟฟ้าตั้งแต่เป็นของแข็งแล้วอะไรเอ่ยใช่ควรจะเป็นอะไรนะโลหะถูกไหมโลหะถูกต้องเพราะมันนำไฟฟ้าทั้งคู่ที่สุดท้ายพี่คะแล้ว C เนี่ยเป็นอะไรอะ C เพราะจุดจุดหลอมเหลวนี่แบบโอ้โหมหันตภัยสุดยอดแบบสูงเด่นเป็นสง่าสูงกว่าผู้ใดในโลกใบนี้ 3,600 สูงกว่าอีกข้างๆต้องเยอะขนาดอีกข้างๆแบบ 1,000 ก็ถือว่าสูงแล้วนะคุณ C นี่ชีแกเล่นไป 3,600 แล้วก็ยังไม่นำไฟฟ้าอีกจะบอกว่าเป็นโลหะก็ไม่ได้เพราะโลหะเนี่ยมันนำไฟฟ้าแน่ๆละลายน้ำก็ไม่ละลายน้องคิดว่าจะเป็นอะไรเอ่ยมีอีกอย่างนึงจำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าถ้ามันมีคีย์เวิร์ดว่าแบบจุดล้อมเร็วสูงเป็นพิเศษจุดเดือดสูงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยควรจะเลือกข้อนี้นั่นคือ C คือสารประกอบอะไรเอ่ยสารประกอบโควาเลนต์นั่นแหละเด็กๆแต่ว่าเป็นโควาเลนต์ที่เป็นโครงผลึกร่างตาข่ายถ้าเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายจุดเดือดจุดร้อนเหลวมันจะสูงขนาดนี้เลยแหละอย่างเช่นเพชรนั่นเองโอเคนะอันนั้นมันก็เลยเป็นโคสารประกอบโควาเลนต์ที่เป็นโครงผลึกร่างตาข่ายอย่างเช่นเพชรนั่นเองทีนี้ก็สามารถแยกเราเนอะให้มาแค่จุดร้อนเหลวกับน้ำไฟฟ้าแล้วก็กระไรน้ำก็น่าจะสามารถแยกได้ก็จะกระไรน้ำอาจจะไม่ได้จำเป็นมากสำหรับข้อนี้ถ้าให้มาแค่สองคอลัมน์จุดร้อนเหลวกับน้ำไฟฟ้าเนี่ยก็ยังสามารถตอบได้อยู่โอเคนะแต่ว่าการนำไปกระจายในน้ำเนี่ยก็เอามาเพื่อช่วยเพื่อหลายคนแบบสามารถใช้ในตรงนี้ได้โอเคนะงั้นพอตอนนี้ทุกคนแยกได้แล้วนะอันไหนไมโครวาเลนต์ไอออนิกอันไหนโลหะอันไหนของผลึกร่างตาข่ายโอเคงั้นถ้าผ่าแล้วก็ขออนุญาตไปข้อที่2ต่อเลยเขาบอกว่าจงเปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบที่เกิดจากหมู่2กับหมู่ 6A ใช่ไหมเอ่ยหมู่ 2A กับหมู่ 6A และสารประกอบที่เกิดจากไฮโดรเจนกับธาตุหมู่ 6A ในประเด็นต่อไปนี้โอเคนะถ้าเกิดเป็นหมู่ 2หมู่ 2A ทำกับหมู่ 6A จะเกิดเป็นสารประกอบแบบไหนเอ่ยเป็นสารประกอบไอออนิกถูกไหมไอออนิกถูกไหมอย่างเช่นอะไรเอ่ยหมู่ 2กับหมู่ 6ใช่เช่นแมกนีเซียมออกไซด์ก็จะเป็นอัตราส่วนจะเป็นเท่าไหร่อัตราส่วนจะเป็น1ต่อ1เนาะโอเคส่วนถ้าเกิดเป็นสารประกอบที่เกิดจากไฮโดรเจนกับธาตุหมู่ 6A จะเกิดเป็นสารประกอบประเภทโควาเลนต์ถูกปะโควาเลนต์ตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยเช่นน้ำถูกไหม H2O H2S อะไรประมาณนี้ซึ่งอัตราส่วนจะมีค่าเป็น2ต่อ1นะโอเคนะ1อัตราส่วนนี่คือธาตุอื่นกับโอนะโอเคดังนั้นก็ข้อกอต่อได้เลยอัตราส่วนของจำนวนอะตอมของธาตุหมู่ A ในประเด็นต่อไปนี้เอ๊ะไม่สิอัตราส่วนจำนวนอะตอมป่ะเฉยๆอันนี้น่าจะต้องเอาออกโอเคนะอัตราส่วนจำนวนอะตอมก็อย่างที่บอกก็คือหมู่ 2A จะเป็นต่อหมู่ 6Aจะมีค่าเท่ากับ1ต่อ1แต่ถ้าเกิดเป็นไฮโดรเจนต่อหมู่ 6A จะมีค่าเท่ากับ2ต่อ1แหมง่ายๆตอบเลยข้อแรกต่อมาจุดลบเลวและจุดเดือดหมู่ 2A กับหมู่ 6A เนี่ยจะต้องมีจุดลบเลวและจุดเดือดที่สูงกว่าถูกป่ะเพราะว่าเป็นสารประกอบไอออนิก
ราะว่าเป็นสารประกอบไอออนิกส่วนไฮโดรเจนบวกกับหมู่ 6A จะต้องมี MP จุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่ต่ำกว่าเพราะว่าเป็นสารประกอบโควาเลนต์โอเคนะและข้อสุดท้ายการนำไฟฟ้าของสารเมื่อมีสถานะเป็นของเหลวสารประกอบระหว่างหมู่ 2A กับ 6A เป็นสารประกอบแอลนิกใช่ไหมสามารถนำไฟฟ้าได้เปล่าเมื่อหลอมเหลวเมื่อเป็นของเหลวนำไฟฟ้าได้ถูกไหมนำไฟฟ้าได้โอเคนะส่วนอีกข้อหนึ่งไฮโดรเจนกับหมู่ 6A สารประกอบโควาเลนต์เมื่อหลอมเหลวนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้เนาะนำไฟฟ้าไม่ได้โอเคนะไฟฟ้าไม่ได้เมื่อเป็นของเหลวน้องอาจจะแบบว่าพี่คะแล้วในน้ำนะคะน้ำนำไฟฟ้าได้หรือเปล่าไอ้ที่น้ำมันนำไฟฟ้าได้ที่แบบไฟช็อตมันเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีไอออนอยู่ในน้ำโอเคนะมันไม่ใช่น้ำแบบน้ำกลั่นน้ำเพียวๆโอเคนะเป็นเพราะมันมีไอออนในน้ำถ้าเกิดเป็นแค่น้ำแบบมีแต่โมเลกุล H2O อ่ะอันเนี้ยไม่ได้โอเคนะจะต้องมีไอออนอยู่ในน้ำด้วยมันถึงจะนำไฟฟ้าได้โอเคข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่จินตนาการให้ออกคือถึงแม้ว่าพี่แบบชอบมากเลยที่แบบการที่เราแบบยกตัวอย่างสารประกอบขึ้นมาคือถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นหมู่ 2A กับ 6A แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวไหนอ่ะแต่ถ้าเรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถตอบคําถามได้ดีขึ้นโอเคนะแต่งั้นคลิปก็คือให้ยกตัวอย่างธาตุขึ้นมาเลยยกตัวอย่างธาตุหรือว่าสารประกอบขึ้นมาเลยนะยกตัวอย่างธาตุเป็นสารประกอบขึ้นมาเลยอะไรนิดนึงโอเคก็เอาจริงข้อนี้มันก็แบบจะง่ายตั้งแต่เราสามารถแยกได้ว่าเป็นสารประกอบแอลนิกกับสารประกอบโควาเลนต์นั่นแหละแล้วก็ต้องแม่นสมบัติการนำไฟฟ้าของสารประกอบแอลนิกกับสารประกอบโควาเลนต์ก็สามารถทำข้อนี้ได้อย่างสบายๆโอเคนะต่อมาข้อต่อมานะข้อต่อมาแล้วนะโอเคข้อต่อมาเขาบอกว่าเมื่อให้พลังงานแก่แก๊สไฮโดรเจนจนกลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจนดังสมการอันนี้คือให้พลังงานไปให้พลังงานเข้าไปนี่คือพลังงานจงพิจารณาว่าข้อใดผิดข้อใดถูกพร้อมเหตุผลโอเคนะเอามาเราต้องตั้งสตินิดนึงกับข้อนี้โอเคนะเมื่อให้พลังงานแก๊สไฮโดรเจนจนกลายเป็นอะตอมของแก๊สไฮโดรเจนดังสมการดูว่าข้อนี้ผิดหรือถูกหรือเปล่าโอเคนะเขาบอกว่าเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนจะมีการดูดพลังงานจริงเปล่าไหนเรามาดูก่อนสิว่าสมการนี้มันดูดหรือมันคายพลังงานใครดูออกบ้างอันนี้คือไฮโดรเจนเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็สลายมันทะตูมจนกลายเป็น H 2H ถูกป่ะ H 2ตัวแล้วมันต้องเอา E บวกพลังงานเข้าไปเนี่ยเพื่อไปสลายพันธะแล้วถึงจะกลายเป็น 2H ถูกป่ะแสดงว่าสมการนี้มันคือดูดหรือคายพลังงานคือดูดพลังงานถูกป่ะคือดูดพลังงานโอเคนะแสดงว่าสมการนี้เนี่ยคือดูดพลังงานเพราะว่ามันต้องบวกพลังงานเข้าไปมันถึงจะสามารถทำลายพันธะได้โอเคนะทีนี้โจทย์ถามเมื่อตอมไฮโดรเจนรวมตัวกันก็คือ 2H แบบนี้กลายเป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนก็คือแบบนี้ถามว่าดูดหรือคายซึ่งข้อกอไก่เนี่ยมันคือตรงข้ามกับสมการนี้เลยถูกปะสมการนี้คือจากที่เป็นโมเลกุลทำให้กลายเป็นอะตอมอันนี้จากอะตอมทำให้กลายเป็นโมเลกุลถ้าข้างบนมันดูดแสดงว่าข้างล่างก็ต้องคายโอเคนะดังนั้นข้อกอไก่จึงผิดเหตุผลก็คือมันเป็นสมการที่ตรงข้ามกับสมการที่โจทย์ให้มาซึ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันดูดพลังงานถูกไหมแสดงว่าสมการที่เขาก็ต้องถามอยู่จะต้องขายพลังงานแน่นอนโอเคนะต่อมาโมเลกุลของไฮโดรเจนมีเสถียรภาพต่ำกว่า
อะตอมของไฮโดรเจนจริงไหมจากสมการนี้ถูกป่ะแสดงว่าเราอ่ะจะต้องใส่พลังงานเข้าไปมันถึงจะยอมที่จะแตกโมเลกุลถูกไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่ยอมแตกเองง่ายๆถูกป่ะต้องดูดพลังงานจึงจะยอมแตกเป็นอะตอมถูกป่ะแสดงว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะเหมือนใส่พลังงานเข้าไปบังคับมันให้มันแตกแสดงว่าความจริงเนี่ยมันอยากจะแตกไหมไม่ถูกไหมมันอยากสื่อเป็นโมเลกุลมากกว่าเป็นอะตอมดังนั้นแสดงว่าโมเลกุลของไฮโดรเจนเนี่ยต้องเสถียรมากกว่าไม่ใช่เสถียรต่ำกว่าอะตอมโอเคนะโมเลกุลเสถียรกว่าอะตอมโอเคนะเพราะว่าการที่จะให้มันกลายเป็นอะตอมเนี่ยต้องดูดพลังงานเข้าไปดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดเพราะเขาบอกว่าโมเลกุลเสถียรต่ำกว่าความจริงเราต้องเสถียรสูงกว่าอะตอมไฮโดรเจนต่อมาเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนรวมกันเป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจน1โมลนะอะตอมไฮโดรเจนรวมตัวกันอะตอมของไฮโดรเจน2รวมตัวกันเป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจน1โมลอันเนี้ยก็แก๊สไฮโดรเจน1โมลแหละถูกป่ะ1โมลแสดงว่าต้องใช้ไฮโดรเจน2โมลถูกป่ะมันเขาบอกว่าโมเลกุลของแก๊ส1โมลแสดงว่าเกิดจากอะตอม H 2โมลถูกป่ะก็คือตามสมการนี้เลยก็คือตามสมการนี้เลย 2H กลายเป็น1 H2 ถูกป่ะซึ่งมันต้องทำยังไงนะซึ่งถ้าเกิดเป็นสมการนี้ก็คือกลับด้านกลับด้านกับอันนี้ถูกป่ะถ้าเกิดเป็นสมการนี้ก็คือกลับด้านกับสมการที่เขาให้มาถูกป่ะซึ่งแสดงว่ามันจะต้องคายพลังงานออกมาด้วยถูกป่ะ436กิโลจูลเปอร์โมลมันดูดพลังงานถูกไหมไม่ถูกมันต้องคายพลังงานโอเคนะคายไม่ใช่ดูดคายจากอะตอมกลายเป็นโมเลกุลต้องคายโอเคนะเลยข้อควายถึงผิดไฮโดรเจน2อะตอมมีพลังงานสูงกว่าไฮโดรเจน1โมเลกุลอ่ะก็มาดูต้องเอาพลังงานของไฮโดรเจนเนี่ย S2 เนี่ยต้องบวกพลังงานเข้าไป436จึงจะมีพลังงานเท่ากับ 2H ถูกไหมดังนั้นแสดงว่า 2H เนี่ยก็จะต้องมีพลังงานสูงกว่าH2 ถูกไหมเพราะว่าต้องจากที่มี H2 เนี่ยต้องบวกพลังงานเข้าไปมันถึงจะกลายเป็น 2H แสดงว่า 2H เนี่ยก็จะมีพลังงานสูงกว่า H2 ไงง่ายๆสมการคณิตศาสตร์ธรรมดาเก็ตป่ะเก็ตป่ะโอเคนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยถูกต้องถูกสักทีโอเคนะก็ข้อนี้เหมือนเขาน่าจะวัดวิธีการดูสมการว่าเราอะดูสมการเป็นหรือเปล่าสร้างคายสลายดูดอันนี้มันก็สอดคล้องกับหลักที่บอกว่าสร้างคายสลายดูดนั่นแหละสร้างคายสลายดูดโอเคนะโอเคนะแล้วข้อจริงคือข้อนี้คือไม่จำเป็นต้องรู้ประโยคนี้ก็สามารถทำได้แต่ถ้ารู้ประโยคนี้ก็อาจจะทำให้แบบมั่นใจในการตอบมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะแบบตรงกับทฤษฎีที่เราเคยเรียนมานะอะไรอย่างนี้โอเคนะสร้างคายสลายดูดนะจ๊ะโอเคงั้นเราไปต่อข้อที่4กันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาจากไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงมีสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย
5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย